ื่องจากผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต9กทมหลัก4จตุจักรอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนทั้งหมด280หน่วยปรากฏว่านายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนน 29,416 คะแนนนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลได้คะแนน 23,611 คะแนนนายอัธวิชสุวรรณภักดีผู้สมัครจากพรรคกล้าได้คะแนน 20,047 คะแนนนางสรัญรัตน์เจนจาคะผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน 7,906 คะแนนขณะที่นายพันเทพฉัตรนรัตน์ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดีได้คะแนน 5,987 คะแนนด้านนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครเบอร์3จากพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำพรรคนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต9เขตหลัก4จตุจักรภายหลังจากทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่ามีคะแนนนำเป็นอันดับ1ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในเขตหลัก4และจตุจักรที่ออกมาใช้สิทธิ์โดยทุกคะแนนเสียงไม่สามารถบอกความรู้สึกตนเองได้หมดส่วนตัวอยากขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเลขาพรรคและผอ.การเลือกตั้งรวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสต่อมา Facebook ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาโพสต์ข้อความหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่ก็แฝงไปด้วยความเผ็ดร้อนระบุว่าผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนี่คือประชาธิปไตยครับ The enemy of my enemy is my friends ศัตรูของศัตรูคือมิตรล่าสุดวิมลไซนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรส์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเอาไว้ว่าธรรมนัสคุณธรรมนัสไม่ได้แค่หวังเป็นรัฐมนตรีและมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเขามีเป้าหมายสูงสุดมากกว่านั้นทุกกลยุทธ์ของเขาล้วนรับใช้เป้าหมายนั้นสิ่งที่ผมรอดูต่อไปก็คือเขาจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดหรือไม่และได้แต่หวังว่าเขาจะไม่หลงเข้าไปเป็นเชลยในค่ายกลแห่งกลยุทธ์ของตนเองมีจอมวางแผนมากมายในทุกอาชีพที่หลงเข้าไปติดกับดักที่ตนวางไว้